ชื่อจริงชื่อสปริตชื่อเล่นเรียกสั้นๆก็ได้ว่าพี่ริทตอนแรกเดินตัวก่อนประมาณ 5-6 เดือนไปขึ้นไปฉายก็อยู่โรงหนังตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนงานเลยช่วงที่เริ่มซบเซาก็น่าจะหลังปี40คนมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่มีการกระเตื้องขึ้นเลยพี่รู้ทุกปีอ่ะพี่สังเกตดูทุกปีเลยรู้สึกว่าโรงหนังเนี่ยไม่รอดไปไม่รอดวันที่พี่เข้ามาคนเดียวเหมือนกันมายืนเอ้ยคนรองนั่งปิดพี่บอกนะบอกมันด้วยนะบอกว่าพักผ่อนนะเพื่อนพักผ่อนเต็มที่เลยเพราะมันไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ปี14มาเนี่ยแต่นี้มันได้นอนแล้วนะได้นอนสงบแล้วตากันในแสงเรือเรือง